ราคาถูกนี่สวยผักถูกอยู่หรอตอนในตลาดคือว่าแพงเนี่ยบ่มันก็แล้วแต่ชนิดนั่นวะคนไปซื้ออาจจะบ่แตกต่างหรอกแต่ว่าคนมาแต่คนมาซื้อนี่แตกแม่นบ่คนมาซื้อบอกว่ามันถูกแต่ผู้บริโภคไปซื้อมันก็บ่แตกต่างกันเด้อโอ้แต่งามเนาะขนาดเลยเนาะผักซีลาวนี่เนาะผักซีลาวผักซีปลอมนี่ก็งามผักเนี่ยก็งามนี่อายุจักมือแล้วนี่คะอายุ30 35แล้วครับก็สิประมาณจัก45มืออายุของเขา40 40 45มือกันเก็บได้แล้วเนาะแต่ตัวนี้พอเก็บแล้วครับผักซีลาวอายุพอออกก่อนผักซีลาวนี่โอ้เห็นเขาอันนั้นหลายอยู่เลยเนาะไปใส่ปลอดภัยมันบ่นี่อย่าของกากินยืนบ่พักอยู่นี่ผมเลือกกินนี่บ่ได้ครับปลอดภัยเนาะบ่ได้ใส่สารมีเฮ็ดเองคือผมบ่กินข้าวผู้อื่นหรอกบ่คือเอาอยู่ได้พยายามปลูกให้มันมีตัวอย่างต้องให้มีความปลอดภัยเลยของเขาเนี่ยผมก็เลยปลูกตัวอย่างมีอย่างผมได้ไปกินหน่อยช่วงนี้งานหลายอยู่เนาะช่วงนี้เนาะต้องโอ้ได้เฮ็ดได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนี่ปลูกแตงอันนี้นี่มันมีแตงมะออนมีแตงขั่วประสบการณ์นี่เพิ่งมาเริ่มนี่เฮ็ดได้ซ้ํานี่เป็นจังได๋บ่โอเคบ่ถือว่าหรือว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆปรับไปคือกับบ่ทันได้ตามกิ่งผมก็มีพื้นฐานคือพอเฮ็ดซะหน่อยก็ฮู้พอเฮ็ดเป็นอยู่พอเฮ็ดเป็นพอเฮ็ดได้บัดนี้ผมก็เลยว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นคือเฮ็ดได้ผมก็เลยเห็ดผู้เห็ดร้องผมดูเห็ดผู้เดียวมันสิได้บ่ติเห็นแล้วว่าอยู่ว่าโอ้ช่วงนี้ผมบ่ได้ซอยลูกเลยว่าซั่นครับก็เลยว่าโอ้พอไปประชุมตลอดเลยว่าโอ้ยแบบว่าจังได๋จังสิได้เฮ็ดสวนเจ้าของมันสร้างสรรค์แบบเฮ็ดจังได๋นี่ปลูกบ่เคยปลูกเต็มพื้นที่เทื่อนี่ผมมาเห็ดนี่ผมสิปลูกเต็มพื้นที่สิปลูกไว้ให้ว่างเด้อนี่แล้วนี่สร้างแทนมีรายได้ตลอดเนาะที่จริงเฮาเฮ็ดแบบนี้แล้วหลังจากนี้เฮาเกี่ยวเฮ็ดมาเฮ็ดเขาลงเขาสิงามเลยเนาะเพราะเฮาใส่ปุ๋ยลงไปหลายแล้วแม่แบบว่าเฮาดูแลผักดูแลหยังเฮาใส่ปุ๋ยใส่หยังมันก็มีปุ๋ยตกค้างเนาะโอ้เขานี่บ่ต้องเลยแต่ดีนี่ครับนี่ปุ๋ยตัวนี้ก็สิดีปุ๋ยที่ว่าเพิ่นเอามาลงแต่ว่าปุ๋ยโครงการเก่า101นี่เป็นปุ๋ยมากันบ่ครับดีปุ๋ยมากันดีโอเคเฮ็ดเองเฮ็ดใส่เองแล้วมันดีเนาะ